ต้องขอเรียนว่าสนุกมากแล้วเป็นวิชาที่เรียนไม่จบเพราะงั้นผมก็เลยมีเพื่อนสายวิทยาศาสตร์เยอะนะครับเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรเพื่อนผมคนหนึ่งก็เป็นนักวิจัยเรื่องโลหะไปวิจัยโลหะวิทยาว่าจะทำยังไงให้แรงดึงปะไลในเหล็กผสมเนี่ยมันมีความเหนียวแน่นคงทนไปทำอุปกรณ์ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลได้ดีมากวันหนึ่งเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นผมก็ถามบอกเฮ้ยเองไปทำอะไรซึ่งลึกซึ้งมากมายเนี่ยพ่อของทวดเองชื่ออะไรเองรู้ไหมเพื่อนผมมันทำหน้างงๆแล้วบอกเออไม่รู้แฮะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องของเราไงครับประวัติของเราอย่างนั่งอยู่ที่เนี้ยทุกคนคงรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นใครพอถามลึกลงไปหน่อยว่าแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นใครหลายๆครอบครัวคงตอบได้แต่ถามลึกลงไปอีกหน่อยว่าแล้วพ่อแม่ของคุณปู่พ่อแม่ของคุณย่าพ่อแม่ของคุณตาพ่อแม่ของคุณยายเนี่ยเป็นใครใช่ไหมครับถ้าจะต่อก็ไม่ถูกละลึกไปอีกหน่อยพ่อแม่ของคุณย่านี่เป็นทวดใช่ไหมครับถ้าพ่อแม่ของทวดเขาเรียกอะไรครับใครรู้บ้างเทียดครับเขาเรียกเทียดใช่ไหมครับเพราะงั้นเราจะไม่รู้ประวัติเราเพราะเราไม่สนใจไงแล้วถามเรื่องไปอีกว่าบรรพบุรุษในรุ่นก่อนหน้านั้นน่ะที่เคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมกับบ้านกับเมืองบ้างลูกหลานรุ่นหลังไม่รู้สระเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปัญหาและทิศทางการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องจูงใจนักศึกษาให้ได้นะครับผมชื่นชมที่ธรรมศาสตร์เนี่ยให้ความสำคัญกับวิชานี้ตลอดมาต่างกับมหาวิทยาลัยบางแห่งเราศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายศึกษากฎหมายที่เลิกใช้ไปแล้วเนี่ยทำไมครับเราศึกษาเพื่อให้เรารู้รากฐานที่มานิติศาสตร์ของชาติแล้วเราเป็นชาติมาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาถึงป่านนี้780ปีแล้วนะครับ780ปีเนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์กฎหมายขนบธรรมเนียมวิธีการต่างๆซึ่งมันเป็นธรรมงั้นชาติมาเป็นชาติอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับอยู่มาไม่ตลอดหรอกใช่ไหมครับเราก็ต้องไปรู้รากฐานถ้าเราอยากทำให้เด็กนี่อยากรู้รากฐานที่มาของกฎหมายของชาติตนแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ต่อว่าเอ๊ะและรากฐานที่ว่าเนี่ยเราไปรู้ทำไมล่ะครับรู้เพื่อให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติเราและก็ความเจริญทางนิติศาสตร์ของเราไม่ได้พูดลอยๆมีหลักฐานจากฝรั่งที่ชาติตะวันตกที่เข้ามาตั้งแต่ต้นอยุธยากลางอยุธยาแม้แต่กลางรัตนโกสินทร์เขียนไว้ว่ากฎหมายของสยามเนี่ยเป็นกฎหมายที่ดีมากเหมาะสมกับอุปนิสัยของชาวสยามเสียอย่างเดียวว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายน้อยมากแม่มันไม่ล้าสมัยเลยนะครับกฎหมายมันดีแต่คนไม่ค่อยทำเห็นไหมครับพอเรารู้รากฐานรู้ที่มามันก็เกิดความภูมิใจนะครับภูมิใจไปรวมแล้วแรงไหมอ่ะผมว่าก็ไม่เป็นประโยชน์เราเอามาดูเพื่อว่าในอดีตกฎหมายที่เป็นมาในสังคมไทยเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับถ้าเราลงไปศึกษาลึกๆยกตัวอย่างกฎหมายการพนันถ้าท่านไปดูกฎหมายการพนันตั้งแต่อยุธยาที่อยู่ในกฎหมายตาสามดวงนะครับซึ่งสมัยนั้นก็ให้เปิดบ่อนนะครับมีคนผูกขาดเรื่องบ่อนมีคนผูกขาดเรื่องหวยแล้วก็เดินมาถึงรัตนโกสินทร์แล้วก็มาจนเปลี่ยนแปลงมาเป็นพระหยาดการพนันพ.ศ. 2478ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละเราจะเห็นว่ากลไกของกฎหมายที่บอกว่าถ้ามีใครหวังดีกับรัฐหวังดีกับสังคมช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานโดยการไปเป็นสายลับนำจับคนเล่นการพนันแล้วรัฐเนี่ยจะให้รางวัลเป็นสินบนนำจับครึ่งหนึ่งเลยนะของค่าปรับที่รัฐได้เนี่ยท่านว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลไหมได้ผลไหมครับมันล้มเหลวเพราะการพนันมันเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ไหมครับมันขึ้นทุกปีเพราะอะไรครับเพราะในสังคมมันไม่ใช่ชั้นเดียวใช่ไหมครับเวลาไปจับการพนันในบ่อนมาเป็นสำนวนคดีจับคนเล่นการพนันมาไ
70คนปรับคนละ 2,000 เป็นเงินเท่าไหร่ครับคุณถูกไหม 2,000 บาท10คนก็ 20,000 7 2 14ก็แสนสี่แสนสี่สายลับได้เท่าไหร่ครับได้ 70,000 ถูกไหมครับแต่ในชีวิตจริงถามว่าคนที่เล่นในบ่อนที่ถูกจับ70คนเนี่ยเขาเล่นกี่คนครับเล่น200กว่ามันหายไปไหนซะร้อยกว่าล่ะใช่ไหมครับเวลาไปจับเงินที่เล่นชิปต่างๆหรือว่าเงินกองกลางที่กลับได้ในโต๊ะการพนันเนี่ยมูลค่าไม่อยากจะบอกอาจจะหลายล้านบาทแต่เป็นเงินกองกลางมาแค่ 7-80,000 เพราะงั้นสายลับที่นำจับหรือคนนำจับที่เขาบอกว่าไอ้ค่าปรับที่ได้ครึ่งหนึ่ง 70,000 เนี่ยมันขี้ประติวมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าจะให้มีการไปช่วยนำจับและจะให้สินบนนำจับครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสุรกากรกฎหมายการพนันกฎหมายยาเสพติดมันไม่ได้ผลในทางที่คาดหวังเลยใช่ไหมครับเราเห็นปัญหาในอดีตแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรากำหนดทิศทางในการเขียนกฎหมายปัจจุบันเนี่ยให้มันถูกต้องรอบคอบรัดกุมแล้วมองให้มันตรงกับบริบทได้แล้วมันก็จะนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่การพัฒนากฎหมายในอนาคตว่าเราควรจะพัฒนาส่วนที่เป็นกฎหมายในอนาคตเนี่ยยังไงนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้จากการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายในทุกมิตินะครับและก็ผมอยากจะเรียนว่าในฐานะที่ผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นพนักงานอัยการมาช่วยชีวิตงานที่ผมทำปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าผมมาบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นผมเป็นคนล้าสมัยนะงานประจำที่ผมทำเนี่ยผมเป็นคนร่างสัญญาตรวจสัญญาทั้งหลายนี่นะครับรถไฟฟ้ารถใต้ดินทางด่วนท่าเทียบเรือแล้วก็การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเรื่องทันสมัยทั้งสิ้นแต่ว่าเราเอาหลักคิดเอาวิธีการที่เราได้จากการศึกษาและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยไปใช้ไปประยุกต์ใช้ยกตัวอย่างให้ฟังอีกเรื่องนึงเรื่องที่ฝรั่งตำหนิเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับถ้าใครเคยฟังก็คือเรื่องโจร3เส้น15วาใครเคยได้ยินบ้างกฎหมายโจร3เส้น15วานี่อยู่ในพระเอกาลักษณะโจรใช้ไม่แต่อยุธยานะครับหลักการของโจร3เส้น15วาก็คือเวลามีเกิดเหตุฆ่ากันเกิดเหตุร้ายคนที่อยู่ในรัศมี3เส้น15วาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกัน3เส้นเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับคนปัจจุบันทราบไหม1วามีกี่เมตรครับ1วามี2เมตร20วาเป็น1เส้น3เส้น15วาก็เท่ากับเท่าครึ่งของสนามฟุตบอลนะครับเท่าครึ่งของสนามฟุตบอลไม่เยอะนะครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าบริบทของสังคมไทยแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่เป็นหมู่บ้านนะครับทุกคนต้องช่วยกันมันถึงมีสำนวนตีเกราะเคาะไม้เพราะเวลามีคนร้ายเข้ามาใช่ไหมครับนายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านก็จะตีเกราะดังชาวบ้านทุกคนก็มีหน้าที่ออกมาช่วยกันเพราะอยู่ในเขต3เส้น15วาใน3เส้น15วาเนี่ยถ้าเกิดเหตุร้ายแล้วใครไม่ออกมาช่วยคนที่อยู่ใกล้สุดจะถูกปรับมากคนที่อยู่อติสติว่าเป็น3วงแล้วกันคนที่ถึงวงถัดมาก็จะถูกปรับน้อยลงไปอีกหน่อยนึงและสุดท้ายก็จะถูกปรับน้อยลงไปอีกนิดนึงแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ถูกปรับด้วยในฐานะที่ตามจับคนร้ายไม่ได้ฝรั่งบอกเป็นกฎหมายที่ไม่มีเหตุมีผลคนไม่ได้ร่วมกระทำผิดทำไมต้องมาร่วมรับผิดชอบใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองลึกไปในสภาพสังคมเนี่ยหลักการของโจร3เส้น15วาคืออะไรครับคือความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในสังคมแล้วต้องช่วยกันปัจจุบันนี้เกิดเหตุข่มขืนนักเรียนในยานพาหนะสาธารณะเชื่อไหมว่าไม่มีพยานเชื่อไหมว่าคนที่เห็นเหตุการณ์นั่งอยู่เฉยๆไม่มาช่วยกันใช่ไหมครับถ้าเป็นอดีตถูกจับเคี่ยนหมดคนที่อยู่ในรถคันนั้นจะถูกจับเคี่ยนหมดและถูกจ่ายค่าเสียหายหมดในฐานะที่คุณไม่ร่วมรับผิดชอบกับสังคม
คราวนี้หลักการที่ว่านี้เราจะเอามาใช้รุ่นไหมหรือเอามาใช้ทั้งหมดตามที่กฎหมายเก่าเขาว่าไหมคงไม่ใช่เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนถูกไหมครับแต่หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมเนี่ยมันเอามาประยุกต์ใช้หมดได้หมดนะครับในขอบเขตที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นในนิคมอุตสาหกรรมโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ไปดำเนินการผลิตสินค้าแล้วก็คุณก็ได้กำไรคุณมีหน้าที่ต้องน่าจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการควบคุมการปล่อยมลพิษลงมาในสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับมันน่าจะต้องมีการดีไซน์กฎหมายว่าแต่ละโรงงานเนี่ยมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันยังไงว่าโรงงานเนี่ยแอบต่อท่อลัดตรงไปเลยไม่เข้าบ่อบำบัดคุณโดนละโรงงานข้างเคียงไม่รู้ได้ไหมไม่ได้หลักความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมันเดินมาเรื่อยๆนะครับในรัชกาลที่4มีการประกาศกฎหมายรัชกาลที่4กำหนดเรื่องอะไรครับกำหนดเรื่องคฤหัสถ์ต้องช่วยกันดูแลพระต้องช่วยกันดูแลพระพระวัดไหนกำข้างกำคืนแอบถอดจีวรหนีไปเที่ยวไหนครับนะครับหรือมีการทำอะไรแปลกๆใครได้ดูข่าวว่างวันก่อนไม่กี่วันไม่ได้เองที่เป็นเนนอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไปหลอกคนเอาทรัพย์นะครับแล้วไปจับได้ที่โรงแรมชั้นหนึ่งแห่งหนึ่งนะครับเช็คอินอยู่ในห้องชุดซะด้วยกฎหมายชัดเจนที่บอกว่าถ้าในวัดไหนมีพระประพฤติตนเสียหายผิดพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปาราชิกอาบัติโดยในเรื่องผู้หญิงเรื่องศีกาถ้าชาวบ้านรอบๆนั้นไม่รู้ก็จะต้องถูกปรับตามระยะครับฐานไม่ช่วยกันดูแลพระอันนี้คือส่วนที่ผมอยากจะเรียนว่าเราไม่ได้ไปเอารายละเอียดหรือสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องพ้นยุคพ้นสมัยแล้วนะครับเอามาใช้แต่ว่าเราจะต้องเข้าไปดูหลักการสิ่งที่เป็นประโยชน์และที่คนโบราณเขาลองกันมาแล้วลองผิดลองถูกอันไหนที่ลองผิดลองถูกเราอย่าไปเสียเวลาร่างกฎหมายซ้ำเลยครับเพราะมันจะไม่มีทางได้ผลเลยถ้าเราสังเกตดูคนไทยนะครับเวลาคุยกันแล้วก็ถามความคิดเห็นอยู่ในห้องประชุมอย่างเงี้ยถามว่าใครเห็นด้วยยกมือคน100คนก็จะยกสัก 5-6 คนใครไม่เห็นด้วยกับผมยกมือก็จะยกอีกสัก 5-6 คนครับที่เหลือเป็นพวกเก็บความในใจเพราะถามกันแล้วเราไม่อยากบอกใครเพราะงั้นเวลาเราจะดีไซน์กฎหมายเพื่อจะขอรับฟังประชามติเนี่ยท่านต้องคิดวิธีออกเสียงลงประชามติให้ดีๆนะครับเพื่อจะให้คนไทยที่มีอุปนิสัยชอบเก็บความในใจเนี่ยเขาแสดงความในใจออกมาได้ยังไงใช่ไหมครับไอ้พวกนี้เราสามารถศึกษาได้จากกฎหมายเก่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาตามยุคตามสมัยนะครับถามว่าทุกวันนี้ในรัฐธรรมนูญไหมครับเห็นไหมว่าครับผมเป็นคนกินไฟขนาดไหนพูดแป๊บเดียวไมโครโฟนไฟหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราดูรัฐธรรมนูญเราจะเห็นว่าในคำปฏิญาณของผู้จะเข้าไปดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญทั้งหลายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับคนที่จะไปรับหน้าที่เป็นตุลาการหรือในกฎหมายองค์กรของผมคนที่จะรับหน้าที่เป็นพนักงานอัยการเนี่ยจะมีข้อความตอนหนึ่งซึ่งบอกว่าท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติทั้งปวงแตกต่างจากคำสาบานหรือคำสัตย์ปฏิญาณขององคมนตรีกรรมการในองค์กรอิสระสสสวนะครับถามว่าการทำหน้าที่โดยปราศจากอคติทั้งปวงเนี่ยคืออคติ4เราเป็นชาวพุทธคงรู้ไม่ลำเอียงเพราะรักฉันทากติไม่ลำเอียงเพราะโกรธโทสากติไม่ลำเอียงเพราะกลัวพยากติไม่ลำเอียงเพราะหลงโทสากติมันมีที่มาจากไหนมันมีที่มามาจากกฎหมายเก่าเขาเขียนกันไว้ตั้งแต่ต้นอยุธยาแล้วว่าคนจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตุลาการเนี่ยต้องปราศจากอคติ4เป็นปฐมเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีทางทำงานโดยไม่ลำเอียงได้ถูกไหมครับพระที่มาพวกนี้มันก็จะถ่ายทอดมาเรื่อย
ผมคิดว่าหลักสูตรหรือการพัฒนาเนี่ยจะต้องปลุกให้นักกฎหมายปัจจุบันเนี่ยท่านอยากรู้ซะก่อนเราจะอยากรู้สิ่งที่เรารู้แล้วเราจะเอามาทำประโยชน์ได้นะครับถ้าเราปลุกให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่เขากำลังจะรู้เนี่ยเขาจะไปทำประโยชน์เอาไปพัฒนาชีวิตเอาไปพัฒนาสังคมเอาไปพัฒนาอะไรต่างๆในอนาคตได้เนี่ยผมว่าวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายและนิติศึกษาไทยนี่ก็จะเจริญขึ้นครับรอบนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนดีไหมครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับก็ท่านอาจารย์ได้ใช้เวลานะครับในการที่จะอธิบายว่าวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยครับล้วนมีความเชื่อมโยงกลับไปสู่การพิจารณานะครับกฎหมายในอดีตทั้งสิ้นนะครับสำหรับท่านต่อไปนะครับท่านอาจารย์ถาปนันนะครับท่านอาจารย์สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ทำด้านประวัติศาสตร์กฎหมายมาตลอดนะครับคำถามที่ถามในส่วนตัวที่ผมรู้สึกว่าอยากสงสัยนะครับและอาจจะเป็นตัวอย่างในการคิดให้กับน้องๆนะครับหรือท่านอื่นๆที่ฟังอยู่ในที่นี้นะครับก็คือว่าท่านอาจารย์เห็นความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายหรือนิติศึกษาเนี่ยมันให้ประโยชน์ต่อการเป็นนักกฎหมายยังไงครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ต่อพงษ์ครับก็เรียนท่านครับดีนะครับอาจารย์หลายท่านที่มานั่งร่วมฟังอยู่นะครับคือผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับพอดีเตรียมมาในส่วนของนิติศึกษาเนี่ยทั้งภาพรวมแล้วก็อีกวิชาหนึ่งจริงๆก็คือวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับที่เป็นที่เราสอนกันอยู่นะครับผมขออนุญาตคือที่จะพูดภาพรวมก่อนเพราะว่าท่านอดีตท่านครับอดียังอยู่นะฮะก็เลยถือโอกาสนี้นะฮะก็จะเห็นท่านอดีออกตัวไว้ด้วยนะครับเพราะคำเราพวกเราบนเวทีเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรนะฮะผมก็เลยถือโอกาสนะครับเพราะว่าหลักสูตรมันก็มีมานานพอสมควรและผมคิดว่าในแง่ของนิติศึกษาเนี่ยควรจะต้องนะครับลองทบทวนกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในแง่ของบทบาทของมันแล้วก็วิชาที่จะได้เล่าเรียนกันนะครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมฮะผมจะเริ่มแบบนี้ว่าเดี๋ยวที่อาจารย์ต่อถามนี่เดี๋ยวทีหลังนะ นะครับคือผมอยากจะเริ่มจากในแง่ของว่านิติศึกษาของเราเนี่ยนะครับมันเอาว่าในแง่ของสำนักธรรมศาสตร์แล้วกันนะครับคนที่เรียนหรือว่าคนที่เคยหยิบหนังสือของธรรมศาสตร์ขึ้นมาอ่านเนี่ยคุณพอเห็นภาพนะครับนิติศึกษาเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันจะรวมอยู่2วิชาใหญ่ๆนะครับก็คือนิติปรัชญาอันนึงแล้วก็นิติศึกษาทางข้อเท็จจริงอันนึงนะครับถ้าใครกำลังเรียนปี4อยู่นะฮะกำลังจะสอบนิติปรัชญานะฮะลองดูนะฮะเนี่ยผมกำลังทบทวนให้นะฮะนะฮะนิติปรัชญาวิชาหนึ่งนะครับเป็นวิชาใหญ่วิชาหนึ่งซึ่งมากับการปรับปรุงหลักสูตรนะครับโดยท่านชันปรีดีเกษมทรัพย์อย่างที่ท่านชันแสวงได้กล่าวไปแล้วนะครับส่วนอีกสาขาใหญ่สาขาหนึ่งก็คือนิติศาสตร์ทางข้อเท็จจริงซึ่งมันรวมเอาเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายเข้าไว้นะครับสังคมวิทยาทางกฎหมายนะครับจริงๆเรารู้จักกันเพียงเท่านี้แต่ในต่างประเทศเขามีมานุษยวิทยาทางกฎหมายด้วยนะฮะแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยถ้าลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันมีชาติพันธุ์วิทยาทางกฎหมายด้วย ethnological นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะฮะเราคงจะต้องมองภาพรวมแบบนี้ทั้งหมดนะครับว่าภาพรวมแบบนี้เนี่ยกับหลักสูตรเราในปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงไหนนะครับผมคิดว่าอย่างนึงอยากจะฝากทางคณะไว้ด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับความมุ่งหวังหรือเจตนารมณ์ของท่านจันทร์ปรีดีเกษมทรัพย์ที่ได้ปรับปรุงหลักสูตรปี2514ถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์แสวงฮะ2514นะครับนิติปรัชญากับหลักวิชาชีพเนี่ยเป็น2วิชาใหญ่ที่เอาเข้ามาในหลักสูตรใหญ่ผมคิดว่าวิชาที่จะส่งเสริมเป็นอย่างมากในเรื่องของวิชาการเนี่ยก็คือวิชานิติปรัชญานะครับอย่างที่อาจารย์แสวงพูดถึงว่าหลักวิชาชีพมันเป็นเรื่องการสอนจริยธรรมให้กับนักกฎหมายแต่นิติปรัชญาเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานที่สำคัญในการสร้างนักคิดผมย้ำนะครับสร้างนักคิดคือผมคิดว่าคงเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาแหละฮะไม่ปฏิเสธตัวเองไม่ปกปิดตัวเองว่าปัญหาของเมืองไทยที่สู้ฝรั่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีนักคิดน้อยฮะถูกไหมฮะเราไปเรียนต่างประเทศทำไมเรารู้สึกฝรั่งมันเรียนกันยากเพราะมันคิดลึกฮะมันคิดลงไปถึงระดับปรัชญารากฐานถูกไหมฮะพอเราอ่อนด้อยในทางตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจฝรั่งแล้วฝรั่งคิดเรื่องอะไรอยู่พูดเรื่องอะไรอยู่ถูกไหมฮะเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
จากวันนั้นเนี่ย2514นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่า40กว่าปีมาแล้ววิชานิติปัญญาได้ทำหน้าที่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับผมเองก็ตอนที่อยู่ที่นี่ก็มีลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังนะครับผมไปสอนที่ลำปางก็เขาก็มาเล่าให้ฟังรวมทั้งประสบการณ์ท่านอาจารย์ที่อื่นๆนะครับท่านผู้ใหญ่ที่เคยเล่าให้ฟังก็หลายๆคนก็รู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่มีประโยชน์มากนะครับผมเองก็บอกได้เลยว่าวิชานี้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมมหาศาลนะฮะจากเดิมที่เคยไปหยิบหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าคุณประยุทธ์มาอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะฮะพอผ่านนิติปรัชญาไปกลับมาหยิบมาอ่านใหม่เฮ้ยเข้าใจมากขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะมันเป็นแนวโน้มในการสร้างนักคิดผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผมไม่ได้หมายถึงผมเป็นนักคิดนะฮะผมหมายถึงว่าวิชาเนี่ยมันสร้างนักคิดผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะในแง่ของนิติปรัชญาเนี่ยผมตอนที่ผมเรียนปริญญาโทปีแรกนะครับแล้วปีต่อมาปี 3-4 เนี่ยพอดีตอนที่ผมเรียนปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์เนี่ยผมมีบุญเป็นอย่างมากนะครับได้เรียนหลักสูตรที่อาจารย์ปรีดีกำหนดไว้ให้เรียนทั้งประวัติอารยธรรมยุโรปนะครับให้เรียนทั้งซิวิลลอให้เรียนทั้งคอมมอนลอให้เรียนทั้งนิติประวัติศาสตร์ปรัชญาตะวันตกนะครับในเวลานั้นเนี่ยเราได้ท่านอาจารย์กฤติบุญเจือมาสอนนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำนะฮะว่างงานก็เข้าไปชวนแกคุยก่อนแกจะสอนก็เข้าไปคุยกับแกนะฮะเลิกสอนก็คุยกับแกนะฮะจนกระทั่งแกมาฝากผมขายหนังสือด้วยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าทำอะไรด้วยนะฮะก็เลยหาโอกาสไปเรียนปรัชญาที่จุฬาอยู่ปีหนึ่งปีโทนะครับคือไม่ใช่จะเปลี่ยนฟิลแล้วฮะอยากไปดูว่าเขาเรียนอะไรกันนะครับในทางปรัชญาผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะฮะพูดตรงๆกับพวกเราเลยว่าจริงๆถ้าพวกเรานักนิเทศศาสตร์ให้ความสนใจในแง่นิติปรัชญาอย่างจริงจังเนี่ยผมว่าไม่แพ้นักปรัชญาจริงๆนะครับเพราะว่าในทางปรัชญาจริงๆเนี่ยในบ้านเราเอาในบ้านเรานะฮะไม่เอาต่างประเทศนะฮะผมว่ามันก็ยังไม่ได้ก้าวไปถึงตรงไหนมากนักนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักนิเทศศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงๆผมยังเคยลุ้นอาจารย์มุนินเลยบอกอาจารย์มุนินไปเรียนนิติปรัชญาเลยนะกลับมาเนี่ยเป็นนักคิดเลยนะฮะคือถ้าเราสนใจจริงๆเนี่ยมันทำได้นะครับมันทำได้อย่างเช่นหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยที่กำหนดให้เรียนในทางประวัติศาสตร์ความคิดเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับผมคิดว่าคือผมอย่างนี้นะผมเป็นอาจารย์ผมรู้สึกแบบนี้คือผมจะถามตัวเองเสมอว่าตอนที่เรานั่งเรียนวิชานี้อยู่ในฐานะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเราอยากจะให้อาจารย์พูดอะไรนะครับสอนอะไรเราอยากจะรู้อะไรนะฮะผมไม่แน่ใจคนอื่นเป็นแบบผมหรอกแต่ผมเนี่ยอยากจะรู้ฮะว่าปลาโต้เนี่ยนะฮะเขียนรีพับลิกเนี่ยพูดเรื่องอะไรไว้บ้างในหนังสือเล่มนั้นนะครับผมว่ามันไม่ยากนะครับถ้าเกิดฝึกฝนทางด้านนี้โดยตรงหยิบเอามาสักช็อตนึงสักไดอะล็อกนึงสัก 3-4 หน้านะฮะมาชี้ให้เห็นว่านี่ครับไดอะเล็กติกของกรีกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไม่ต้องเยอะฮะพอให้ลูกศิษย์เราเห็นนะฮะว่าไดอะเล็กติกของฝรั่งเนี่ยมันคิดกันยังไงแล้วผมเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าไดเรกติกของกรีกมันเป็นไดเรกติกที่เป็นพื้นฐานนะครับของปรัชญาตะวันตกทั้งหมดเลยเพราะถ้าเกิดเราสนใจแบบนี้ประเด็นเล็กๆแบบนี้นะฮะเราให้ลูกศิษย์เราเห็นเนี่ยนะฮะว่าไดเรกติกเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีวิธีคิดมันมีวิธีการให้เหตุผลยังไงเนี่ยนะฮะผมว่ามันช่วยได้มากในการเอาไปสอนวิชาอื่นด้วยเอาพูดแล้วพูดเลยนะฮะอย่างกฎหมายโรมันเนี่ยที่ผมสอนที่สุลำปางเนี่ยนะครับถ้าเราดูลึกๆเนี่ยนิติศาสตร์ของโรมันเนี่ยมันพัฒนาขึ้นในยุคที่กฎหมายมันรุ่งเรืองกฎหมายมันรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะนักนิเทศศาสตร์โรมันมันรับเอาไดอะเล็กติกของกรีกเนี่ยมาใช้ตีความอวิเคราะห์กฎหมายฮะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ไดอะเล็กติกของกรีกปุ๊บเราไปจับกฎหมายปุ๊บอ้าวมันกลายเป็นเรื่องของไดอะเล็กติกที่เอามาใช้ในทางกฎหมายนี่ฮะคือสิ่งที่นักนิเทศศาสตร์โรมันมันพัฒนากฎหมายจนกระทั่งกลายมาเป็นรากฐานของระบบซีวิลลอในปัจจุบันไงฮะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะฮะที่ผมอยากจะชี้เห็นว่าถ้าพวกเราให้ความสำคัญกันเนี่ยมันทำได้ครับไม่ยากนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากเห็นตอนเรียนที่ดิปรัชญานี่คือว่าผมอยากเห็นตัวเท็กซ์นะฮะผมก็ไม่ยากอีกอย่างผมยกตัวอย่างอันนึงเนี่ยปลาโต้เนี่ยนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ศึกษากันลึกซึ้งช่ำชองแบบฝรั่งแต่ถามว่า Republic อุตมรัฐของปลาโต้เรามีไหมภาษาไทยก็มีนะฮะมีอยู่หนึ่งเวอร์ชันของที่ท่านปรีชาช้างขวัญยืนอสอนนะครับผมว่ามันง่ายอ่ะนะฮะถึงแม้เราไม่จำเป็นต้องลึกซึ้งแบบฝรั่งแต่อย่างน้อยให้มันเริ่มต้นไว้หน่อยนะครับให้มันลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนะครับนะจริงๆถ้าเกิดพูดตรงไปตรงมาเนี่ยนักปรัชญาฝรั่งมันเขียนตัวบทไว้เยอะฮะอริสโตเติลก็เขียนถูกไหมฮะแล้วเกิดมาถึงสมัยใหม่ก็ยิ่งเยอะนะฮะชองชาร์ครุสโซเนี่ยแปลออกมาต้องหลอกสองสามเล่มแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมว่าพวกเราหยิบมาใช้ได้นะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นประเด็น
ที่สำคัญส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายอย่างไรนะครับผมว่าอันนี้มันน่าสนใจนะครับอันนี้คือนิติปรัชญานะครับส่วนนิติศาสตร์ทางข้อได้จริงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยผมขอพักไว้เพราะว่าบนนี้ก็นะฮะมีแต่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันเรื่องนี้ผมอยากจะย้อนไปวิชาอื่นนะครับในแง่ของนิติศึกษาทางข้อได้จริงเนี่ยอย่างเช่นวิชานึงที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่นานแล้วแต่มันไม่มีนะฮะคือวิชาสังคมวิทยากฎหมายแต่ถามว่าในธรรมศาสตร์มีไหมมีครับแต่ไม่ใช่คณะนิติศาสตร์ครับลองเดาสิฮะอยู่ที่คณะไหนสังคมวิทยาครับนะฮะก็มีวิชานี้เลยนะฮะสังคมวิทยากฎหมายฮะสวไม่ใช่สูงวัยนะฮะสังคมวิทยา454สังคมวิทยากฎหมายนะครับ3หน่วยกิจครับนะครับคำอธิบายรายวิชานะฮะศึกษาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของกฎหมายไอ้นี่เราก็สอนกันตอนที่เราเรียนนิติปรัชญาจำได้ไหมฮะคนที่เรียนปี4นะฮะการรักษากฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของสังคมความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสถาบันอื่นๆของสังคมไอ้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะสอนกันทั้งหมดเลยฮะแต่ก็น่าแปลกใจว่าไปอยู่ที่คณะสังคมวิทยานะครับจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่คณะนี้หรือเปล่านะฮะผมยังไม่มีเวลาไปสอบถามนะฮะเป็นเพื่อนรุ่นพี่อาจารย์ที่สังคมท่านหนึ่งก็อยากจะเรียนสอบถามกันเหมือนกันว่าอาจารย์ท่านไหนสอนนะครับคืออยากจะฝากคณะไว้ครับผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราจะสร้างนักคิดนะครับเราคงปฏิเสธวิชาการสาขานี้ไม่ได้สังคมวิทยากฎหมายนะครับแล้วก็หลายท่านที่เคยไปเรียนในโลกของที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับคงเห็นโดยเฉพาะอเมริกานะฮะเป็นสาขาวิชาที่เจริญรุ่งเรืองมากครับในอเมริกานะครับสังคมวิทยากฎหมายนะครับอาจจะรวมไปถึงมนุษยวิทยาทางกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่ฮะเป็นภาคของนิติศึกษานะครับที่เราควรจะลองทบทวนดูนะครับว่ามันมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะคือพูดง่ายๆครับผมเสนอตรงๆฮะสรุปสุดท้ายคือคณะนิติศาสตร์น่าจะเปิดได้หรือยังครับวิชาสังคมวิทยากฎหมายนะครับแล้วเราก็ส่งคนไปเรียนแล้วก็ให้เขากลับมาสอนนะครับนะในเรื่องอื่นๆนะครับอย่างวิชาที่ติดศึกษาเดี๋ยวผมไปลองไปสำรวจดูในหลักสูตรนะครับหลักสูตรชั้นปริญญาตรีปกติปี56เนี่ยเรามีวิชานิติศึกษาเนี่ยนิติศึกษาทั้งหมดเลยนะฮะเรื่องการใช้การตีความประวัติศาสตร์สังคมวิทยาอะไรพวกนี้นะฮะรวมแล้วเรามีถึง26รายวิชานะครับในหลักสูตรถามว่า26รายวิชานี่มันแทบจะพอๆกับรายวิชาบังคับเลยนะฮะถูกไหมฮะวิรายวิชาบังคับเนี่ยเราเรียนกัน31ตัวใช่ไหมฮะนี่26แล้วฮะนิติศึกษานะฮะผมเสนอแบบนี้ฮะถ้ามันเยอะแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฮะที่ต่อไปนะฮะผมเสนอนิดนึงว่าเราอาจจะมีประกาศนียบัตรกฎหมายทางด้านนิติศึกษานะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกสักสาขาหนึ่งนะครับถามว่าเพื่ออะไรในแง่คณะก็คือเพื่อสร้างนักคิดนะครับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้โดยตรงนะฮะเราอาจจะทำแบบเล็กๆก็ได้ฮะนี่ฮะสาขานิติศึกษาทางสังคมปรัชญาและประวัติศาสตร์อย่างที่เรามีภาควิชาอยู่นะครับส่วนใครสนใจจะไปลงรายละเอียดในประวัติศาสตร์สังคมวิทยาปรัชญาก็ว่าไปแต่ก็จะอยู่ในกรอบของนิติศึกษาทั้งหมดนะครับผมคิดว่านี้ก็น่าลองพิจารณาดูนะครับนะอีกประเด็นนึงนะฮะในเรื่องของปริญญาโทนะฮะผมคิดว่าปริญญาโทก็พอลองไปสำรวจมาเนี่ยหลักสูตรที่มันอยู่ในเกณฑ์เนื้อหานิติศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในปริญญาโทสาขากฎหมายแพ่งทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นปกติฮะเพราะว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับของระบบกฎหมายทั้งหมดนะครับเพราะนั้นทฤษฎีความคิดนะครับคอนเซปต์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะพัฒนาต่อยอดไปจากกฎหมายแพ่งนะครับผมคิดว่านี้ก็น่าสนใจนะฮะอย่างกรณีเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีประกาศนียบัตรทางนิติศึกษาได้ทำไมเราจะมีปริญญาโททางนิติศึกษาไม่ได้ล่ะฮะถูกไหมฮะงั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสนอนะครับว่าถึงเวลาหรือยังนะครับที่เราจะต้องมานั่งคิดเรื่องนี้นะฮะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดจะคิดต้องคิดไกลๆนะฮะอย่าคิดว่าเราจะแข่งกับอาเซียนอะไรแบบนี้นะฮะผมคิดว่าถ้าเราจะเอามาตรฐานสากลเนี่ยเราต้องสู้กับฝรั่งฮะไม่ใช่สู้กับยังไงล่ะนะพูดไปเดี๋ยวกระทบอีกนะฮะนะฮะต้องสู้กับระดับฝรั่งให้ได้นะฮะผมคิดว่าผมพอดีเห็นท่านอาจารย์ทวีวัฒน์อาจารย์นึกออกไหมฮะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันเป็นประเทศที่วิสัยไกลมากเลยอะตอนนี้มันเริ่มต้นพร้อมๆเราถูกไหมฮะอาจารย์เมจิเนี่ยมันเริ่มต้นพร้อมๆเราแต่ดูตอนนี้ของญี่ปุ่นสิฮะถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างอันนึงนะฮะซึ่งเมื่อกี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเรียนประวัติศาสตร์นี่ผมอยากได้อะไรตอนผมเป็นนักศึกษาผมอยากเห็นตัวเท็กซ์ผมอยากเห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
ญี่ปุ่นเนี่ยแปลตำราซาวินี่มาหลายเวอร์ชันแล้วถามว่าประเทศไทยมีไหมฮะสักเวอร์ชันเคยอ่านไหมฮะ